อ้าวอัญญมัญญปัจจัยแล้วก็ต่อด้วยนิสยปัจจัยด้วยนะครับบาลีจัตตารุคันตาอรูปิโนอัญญมัญญปัจจเยนปัจจโยจัตตารุมหาภูตาอัญญมัญญปัจจเยนปัจจโยโอกันติคะเนนามรูปังอัญญมัญญปัจจเยนปัจจโยตินิสยปัจจโยติจัตตารุคันตาอรูปิโนอัญญมัญญานิสยปัจจเยนปัจจโยจัตตารุมหาภูตาอัญญมัญญานิสยปัจจเยนปัจจโยโอกันติคะเนนามรูปังอัญญมัญญานิสยปัจจเยนปัจจโยจิตตเจตสิกาธัมมาจิตตสมุทฐานานังรูปานังนิสยปัจจเยนปัจจโยมหาภูตาอุปาทารูปานังนิสยปัจจเยนปัจจโยจักขายตนะจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปายุตตกานันจะธัมมานังนิสยปัจจเยนปัจจโยโสตายตนะโสตวิญญาณธาตุยาตังสัมปายุตตกานันจะธัมมานังนิสยปัจจเยนปัจจโยคานายตนะคานวิญญาณธาตุยาตังสัมปายุตตกานันจะธัมมานังนิสยปัจจเยนปัจจโยชิวหายตนะชิวหาวิญญาณธาตุยาตังสัมปายุตตกานันจะธัมมานังนิสยปัจจเยนปัจจโยกายายตนะกายวิญญาณธาตุยาตังสัมปายุตตกานันจะธัมมานังนิสยปัจจเยนปัจจโยยังรูปังนิสยมโนธาตุจะมโนวิญญาณธาตุจะวาตันติตังรูปังมโนธาตุยาจะมโนวิญญาณธาตุยาจะตังสัมปายุตตกานันจะธัมมานังนิสยปัจจเยนปัจจโยติเดี๋ยวดูบนกระดานก่อนนะครับในอนันตระปัจจัยนิเทศนะครับปีมหาปัฏฐานเมื่อช่วงท้ายชั่วโมงนะพูดอนันตระปัจจัยพอดีพูดเร็วไปหน่อยเดี๋ยวท่านนักศึกษาทั้งทางวัดแล้วก็ทางบ้านอาจจะตามไม่ทันก็เลยลืมไปนะฮะในส่วนของอรูปาวจรวิบากรูปาวจรวิบากเป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยแก่สเหตุกะกามาวจรวิบากรูปาวจรวิบากอรูปาวจรวิบากและกิริยาอาวัชนะจริงๆในส่วนของบาลีจะมีกามาวจรด้วยนะครับแต่ผมไม่ใส่นะกามาวจรกิริยาอาวัชนะจิตนะครับเพราะว่าอาวัชนะจิตเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเราเรียนมาอยู่ในกามาวจรอย่างเดียวคือปัญจทวารวัชนะจิตกับมโนทวารวัชนะจิตที่ทำหน้าที่อาวัชนะก็เลยไม่ต้องใส่ครับตรงนี้นะครับจะมีความสำคัญกับบุคคลที่ตายจากลมว่าจะได้ปฏิสนธิในกามาวจรหนึ่งไม่ไปอบายแน่นอนเมื่อไปอบายทีนี้พอมาเกิดในมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยจะได้ปฏิสนธิเท่าไหร่ครับปรากฏว่าจะไม่ได้อุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากที่เป็นปฏิสนธินะครับดวงนี้จะไม่ได้นะเพราะดวงนี้เกิดในกามาวจรเหมือนกันมนุษย์กับเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกานะครับรู้ได้ยังไงรู้ได้จากคำนี้ครับสเหตุกะกามาวจรวิบากฉะนั้นคำว่าเหตุกะเนี่ยก็แสดงว่าได้ทั้งทวิเหตุแล้วก็ติเหตุนั่นก็คือมหาวิบากจิต8ดวงนี่เองทีนี้เราก็แยกครับจากรูปาวจรวิบากเนี่ยเขาทำกิจปฏิสนธิผวังจุติปฏิสนธิจะเป็นปัจจัยแก่อะไรได้บ้างเป็นปัจจัยแก่ผวังผวังตัวนี้ต้องเป็นตัวเขาเองนะครับก็ได้แก่ตัวไหนได้แก่รูปาวจร
วิบากที่ทำหน้าที่อะไรภวังค์พอหลังจากปฏิสนธิจิตดวงที่2ก็เป็นภวังค์ก็เหมือนกับจิตเหมือนกับปฏิสนธินี่แหละจะได้ตัวเขาเองนะครับเพราะนี้ได้แก่รูปาวจรวิบากจิต5เจตสิกที่ประกอบ35นะตามสมควรอันนี้หมดแล้วยังหมดแล้วต่อไปภวังค์จะเป็นปัจจัยแก่อะไรภวังค์ได้นะครับแล้วก็เป็นปัจจัยแก่อะไรอีกเป็นปัจจัยแก่กิริยาวชนะนู่นนะครับปัญจทวาราวชนะปัญจทวาราแล้วก็มโนทวาราอันนี้ได้1เจตสิกเท่าไหร่เจตสิก10อันนี้ได้1เจตสิก11อันนี้ได้เท่าไหร่5เจตสิก35เพราะตัวเขาเองก็5เหมือนกันเจตสิก35นะครับนี่แต่ว่าภวังค์ตรงนี้เป็นปัจจัยภวังค์นี้ต้องเป็นประเภทเดียวกันนะถ้าว่าเขาปฏิสนธิด้วยจิตดวงนี้นะครับภวังค์ที่ต่อจากปฏิสนธิก็ต้องเป็นจิตดวงนี้หลังจากนั้นก็ภวังค์นั้นก็เป็นปัจจัยแก่ภวังค์ก็เป็นจิตดวงนี้แล้วก็ตัวภวังค์เองเป็นปัจจัยแก่ทวาราชนะก็ต้องจิตดวงนี้ภวังค์เองเป็นปัจจัยแก่มโนทวาราชนะก็ต้องเป็นจิตดวงนี้ที่เป็นในส่วนของภวังคุปัจเฉททะทรหารนะครับที่เกิดก่อนปัญจทวาราชนะจิตกับมโนทวาราชนะจิตนะครับพอเขาได้3วิถีใช่ไหมฉะนั้นปัญจทวาราชนะตัวเนี้ยจะต้องมีอะไรเป็นอารมณ์ฮะมีรูปารมณ์กับสัทธารมณ์นะฮะที่เกิดในพรหมนะไม่มีโอกาสมีคันธารมณ์ไม่มีโอกาสละสาลมแล้วก็โผฏฐัพพารมไม่มีอย่างนี้นะแต่ว่าชื่อว่าปัญจทวารทำหน้าที่อวัชนะทางปัญจทวารนะครับชื่อเขาเป็นชื่ออย่างนี้นะไม่ใช่เห็นว่าปัญจอ๋อยังเกิดได้ห้าเหมือนเดิมอย่างนี้นะไม่ใช่หมดหรือยังหมดทีนี้จุติจิตนะครับจุติจิตที่เป็นรูปาวจร5 J 35เนี่ยจะเป็นปัจจัยแก่อะไร okay. เป็นปัจจัยแก่ถ้าไล่ตามนี้ก่อนนะถ้าไล่ตามนี้ก็คือที่ทำหน้าที่ปฏิสนธิสเหตุกะนะครับ8ก็คือตัวนี้นะฮะมหาวิบากิจ8นี่แหละครับได้เหตุ2กับเหตุ3อันนี้ได้ต่อไปรูปาวจรวิบากิจตรงนี้ทำหน้าที่อะไรปฏิสนธินะครับปฏิสนธิได้เท่าไหร่ครับได้5 J 35อันนี้ก็ทำหน้าที่ปฏิสนธิ8 J 33ตามสมควรนะเพราะว่ามันสามารถเกิดต่อได้ตายจากปฐมฌานเกิดในปฐมฌานก็ได้ฌานไม่เสื่อมนะครับก็ได้ปฏิสนธิจุติเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิแล้วก็ได้อะไรครับอรูปาวจรปฏิสนธิอีก4ปฏิสันติ 4J 30หมดหรือยังหมดแล้วนะฮะปฏิสนธิตายจากรูปาวจรตายจากรูปาวจรพรหมจะได้ปฏิสนธิในกามภูมินี่นะฮะสเหตุกากามวจรวิบากนี่8 J 4 33ดวงใดดวงหนึ่งนะหรือได้ปฏิสนธิ5 J 4 35ดวงใดดวงหนึ่งเหมือนกันจะซ้ำภูมิก็ได้เกิดในภูมิที่สูงกว่าก็ได้หรือจะไปเกิดในอรูปาวจรภูมิ4ภูมิใดภูมิหนึ่งก็ได้ถ้าหากว่าพรหมนั้นเขาจะเดินได้อะไรอรูปฌานอย่างนี้หมดหรือยังหมดแล้วทีนี้ตายจากเอาปฏิสนธิก่อนนะเกิดในอรูปาวจรวิบากจะได้อะไรเป็นปัจจัยแก่ภวังค์ภวังค์เท่าไหร่ครับภวังค์4 J 33ดวงใดดวงหนึ่งนะหมดหรือยังหมดแล้วต่อไปวังเป็นปัจจัยแก่อะไรภวังค์ 4 J 33แล้วก็ภวังค์เป็นปัจจัยแก่กิริยาวชนะคือมะโนทะวาราเนื้อ
ค11หมดหรือยังหมดแล้วต่อไปจุติตายจากรูปภูมิ4จะได้ติเหตุกะกามาวจรวิบาก4นะครับปฏิสนธินะติสนธิติเหตุกะกามาวจรวิบาก4เจ33นี่ครับไม่มีโอกาสจะได้2ดวงนี้ครับที่เป็นทวิเหตุกะถ้าตายจากในส่วนของรูอรูปาวจรภูมินะ เหตุผลนะครับก็เพราะว่าการที่จะเจริญฌานได้ถึงอรูปฌานนะครับบุคคลต้องมีปัญญาเยอะเพราะว่าอะไรครับมหากุศลที่เป็นญาณสัมปยุตเนี่ยมันจะต้องเกิดเยอะมหากุศลนี่นะที่เป็นญาณสัมปยุตที่เกิดเยอะมากบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูตลอดจนถึงเวลาที่เข้าฌานก็ต้องเกิดเพราะว่าเข้าบ่อยครับพวกนี้ก็ต้องเกิดเยอะฉะนั้นกุศลที่เป็นพวกนี้มีปริมาณที่เยอะนะครับก็จะมีโอกาสในการส่งผลอกุศลที่ทำก่อนหน้านั้นที่ไปเกิดเป็นรูปผมก็มีอยู่นะแต่ไม่สามารถที่จะให้ผลได้แล้วกุศลตัวนี้เวลาให้ผลให้ผลเป็นไรให้ผลที่เป็นญาณสัมปยุตถึงแม้ว่าจะให้ผลเป็นญาณวิปยุต ก็ช่างเถอะแต่ว่าอย่างนี้ไม่ใช่ฐานะยังไงเขาก็ต้องได้ติเหตุกะแน่นอนฉะนั้นบุคคลที่ตายมาจากอรูปาวจรวิบากเนี่ยยังไงเขาก็ต้องได้อะไรติเหตุกะติสนธิแน่นอนแน่นอนครับถ้าหากว่าตายมาจากรูปประพรมเขาจะได้ต่ำสุดคืออะไรทวิเหตุกาปฏิสนธินี่ไงต่ำสุดอะเหตุ2สูงสุดก็เหตุ3นะนี่ก็เหตุ3เหมือนกันนี่ก็เหตุ3เวลาเขาตายนะแต่ถ้าว่าตายจากมนุษย์เป็นไงได้หมดนะได้หมดเลย2ดวงนี้ก็ได้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 อันนี้ก็ตามสมควรฉะนั้นภพภูมิมนุษย์อะจึงไปได้ทุกภูมิเหมือนกับศูนย์กลางเลยนะบขสแบบตรงกลางเลยอะไปได้ทุกภพทุกภูมิอะมันกรุงเทพอะไปได้ทุกจังหวัดเอาเนี่ยได้หมดแต่พวกนี้ไม่หมดนะเนี่ยรูปาวจรวิบากอบายก็ไปไม่ได้นะครับไปเกิดในมนุษย์ที่บ้าใบ้บอดหนัวก็ไม่ได้อีกเทวดาชั้นจตุมที่บ้าใบ้บอดหนัวก็ไม่ได้อีกนะฮะบ้าใบ้บอดหนัวนี่ติดสำรวมจากมนุษย์นั้นจริงๆก็คือเทวดาที่มีศักดิ์น้อยนั่นแหละครับเกือบจะบ้าเอาเทวดาเกือบจะบ้าแล้วก็ถ้าหากว่าตายจากอบายล่ะตายจากอบายถ้าตายจากอบายครับดวงนี้โอกาสที่ได้คือดวงนี้แล้วก็8ดวงนี้ดวงใดดวงหนึ่งครับไม่มีโอกาสได้ตัวนี้เห็นไหมไม่มีโอกาสเพราะเขาไม่สามารถเจริญอะไรฌานได้ทั้งหมดสิทธิ์ครับงั้นบางคนที่มาจากนรกไปเป็นเทวดาก็เป็นเหตุกะก็มีก็ตัวอย่างก็มันดูกะเทียบบุตรไงตายจากกบเมื่อกบตายด้วยจิตดวงนี้ใช่ไหมแต่ตอนปฏิสนธิเขาเป็นนี่ไงมหาวิบากญาณสัมปยุตนะครับเพราะว่าหลังจากกลับมาฟังธรรมอีกรอบหนึ่งสำเร็จเป็นพระโสดาบันรู้ได้ตรงนี้แหละพระโสดาบันครับเห็นไหมเป็นอย่างนี้เป็นเหตุกะครับแม้แต่ข้างคาว500นี่ก็ไปเกิดเป็นเทวดาก่อนนะแล้วกลับมาเป็นมนุษย์อีกนะฮะนั้นกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญามหากุศลนี่นะฮะเราจะสามารถให้วิบากได้ที่เป็นมหาวิบากญาณสัมปยุตต์ก็ได้วิบากญาณวิปยุตต์ก็ได้แล้วก็อเหตุกะวิบากก็ได้นะขึ้นอยู่กับกำลังของเขานะเขามีกำลังอ่อนก็ให้ผลอ่อนหรือว่ามีกำลังมากนั่นแหละแต่ถูกอกุศลเบียดเบียนให้ผลได้ไม่เต็มที่ครับนะก็มีกำลังอ่อนลงแต่ที่สำคัญก็คือคนที่จะบรรลุธรรมจะต้องเป็นเหตุกะบุคคลนะครับประเภทนี้หรือว่าประเภทนี้แต่ประเภทนี้จะต้องได้โสดาปัตติมรรคจากภูมิอื่นไปก่อนนะแต่เพียวๆเนี่ยไม่ได้ตัวนี้ถ้ายังไม่ได้เลยไม่ได้ครับแต่พวกนี้ได้มีโอกาสได้พรหมเนี่ยในธรรมจักรกับวัฒนสูตรนะฮะพรหมตั้งเท่าไหร่18โกฏิบรรลุธรรมอ่ะที่ดู
ฏิสนธิก็ไปรูปารมณ์จรไม่ได้ครับอ่ะจุติเดได้ดิรูปารมณ์จรครับได้ผมยังไม่ได้เขียนเลยหมอจะอธิบายไปก็จุติก็ปฏิสนธิได้อีกนึงคือรูอรูอรูปาวจรแต่ว่าไปรูปาวจรไม่ได้ไปอรูปาวจรได้ได้อรูปาวะอรูปาวะจรวิบากเท่าไรครับ 4J 30ปฏิสนธิไงทำหน้าที่ปฏิสนธินะตรงนี้ต้องเป็นปฏิสนธินี่ก็เป็นปฏิสนธิเหมือนกันชั้นสูงไปชั้นต่ำก็อรูปาวจรวิบากเขาจะเอาอะไรมาเจริญหรอรูปาวจรเพราะไอ้ตัวเจริญเนี่ยมันต้องอาศัยรูปไงอาศัยรูปอ่ะมันต้องเนื่องกับรูปอย่างเช่นกสิณมันเป็นรูปก่อนที่มันจะเป็นบัญญัติติดตามต้องอาศัยรูปก่อนแล้วภูมินั้นไม่มีรูปอ่ะแล้วไม่มีตาที่จะเพ่งอ่ะจะเอาอะไรเพ่งอ่ะปากว่าตาจ้องใจนึกเอาตาที่ไหนล่ะมันไม่มีนะมันไม่มีเมื่อไม่มีปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่เจริญพวกนี้นะไม่เจริญพวกนี้ไม่สามารถเจริญได้เขาก็จะเข้าพวกนี้อย่างเดียวของเขาในส่วนของอรูปาวจรเนี่ยที่จะไปเกิดในรูปาวจรไม่มีครับไม่มีเพราะท่านแสดงไว้แค่นี้เลยทีเอตุกะกรรมาวจรวิบากอรูปาวจรวิบากแล้วกิริยาวชนะไม่มีคำว่ารูปาวจรวิบากหมดหรือยังจุติแล้วปฏิสนธิหมดแล้วมีโอกาสมาเป็นเทตุกะในกามาวจรภูมิ4อันนี้หมายถึงมนุษย์กับเทวดาด้วยนะตัวนี้นะมนุษย์กับเทวดาด้วยแล้วก็พรหมที่เป็นอรูปาวจรพรหมเสมอเกิดเสมอกับตนเองหรือก็สูงกว่าตนเองได้อ่าอย่างนี้ไม่ได้ตามบท10อ้าวแค่นี้ก่อนนะฮะอันนี้ก็มันมีนัยยะอยู่ว่าตายจากไหนแล้วจะไปไหนมีโอกาสจะไปไหนบ้างก็ดูที่อนันตรปัจจัยนี่แหละครับความสืบต่อของเขาท่านแสดงเอาไว้แต่เวลาที่ท่านแสดงท่านก็พูดในส่วนของภาษาบาลีนะฮะไม่ได้บอกว่าทำกิจอะไรหรอกครับนักศึกษาก็จะต้องทำความเข้าใจเองอย่างเช่นกิริยาวัชนะต่อจากอรูปาวจรวิบากกับกิริยาวัชนะต่อจากรูปาวจรวิบากก็จะต่างกันนั้นได้ทั้งสองปัญจทวารวชนะกับมโนทวารวชนะใช้ศัพท์เดียวกันครับแต่ว่ามีเนื้อความที่ต่างกันน้าวจบต่อไปเรามาขึ้นต้นนิสสยะปัจจัยครับเป็นปัจจัยที่8นะนิสสยปัจจัยแสดงไว้ทั้งหมด11ข้อนะฮะนิสสยปัจจัยหน้าที่38ปัจจัยเหล่านี้คือขันธ์4อันเป็นที่อาศัยของนามและรูปอันเกิดพร้อมกันดูดผืนผ้าอันเป็นที่อาศัยของภาพจิตกรรมนี่ยกตัวอย่างผืนผ้านะฮะถ้าไม่มีผืนผ้าภาพจิตกรรมก็เกิดไม่ได้ผืนผ้าเนี่ยเป็นที่อาศัยของภาพจิตกรรมภูตรูปอันเป็นที่อาศัยของรูปที่เกิดพร้อมกันและวัตถุอันเป็นที่อาศัยของวิญญาณธาตุ7ตามลำดับวิญญาณธาตุ7คือจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุแล้วก็มโนวิญญาณธาตุนะวิญญาณธาตุ7 ยังอย่าไปงงว่าอะไรวิญญาณธาตุ7เรียนมาแล้วท่านจะไม่ไล่แล้วท่านจะพูดปุ๊บๆอ่ะดูเทพภูตรูปท่านก็ใช้คำว่ามหาภูตรูปแล้วภูตรูปเลยยิ่งแจกองค์ธรรมภู4เข้าไปอีกนี่นะเป็นอย่างนี้ไปเลยนะพอเรียนมากๆปุ๊บเนี่ยท่านจะพูดย่อหมดเลยโดยอาการเป็นที่รองรับไว้นั่นเที่ยวถ้าพูดอย่างนี้เราก็พอจะนึกภาพอ่อนเช่น
จักขายตนะเนี่ยเป็นปัจจัยแก่จักขุยานธาตุและธรรมที่สัมยุตกับจักขุยานธาตุนั้นด้วยอำนาจของนิสยปัจจัยหมายถึงปัจจัยเป็นที่อาศัยครับตัวไหนอาศัยตัวไหนจักขุยานอาศัยจักขายตนะคือจักขุประสาทท่านพูดอย่างนี้อาศัยแต่ตัวเนี้ยมองมุมอาศัยนะครับถ้าจะแบ่งออกเป็นชื่อเนี่ยเขาจะเรียกว่าวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยเพราะตัวจักขุประสาทจะต้องเกิดก่อนจักขุวิญญาณตรงไหนตรงตีอะตีอะระวังไอ้ตรงนั้นแหละอาตีตะพวังนั่นแหละตรงนั้นแหละจะเป็นการกระทบกันระหว่างจักขุประสาทกับรูปาลมตรงนั้นน่ะตีๆกี่ตีก็ว่ากันไปก็ขึ้นอยู่กับกำลังของอารมณ์ไงในปริเฉทที่4ครับว่าแรงหรือไม่แรงถ้าแรงก็เป็นอะไรมหันตารมอติมหันตารมเห็นไหมตีมหันตารมแล้วก็มหันตารมปริตารมอติปริตารมนี่แรงไม่แรงอยู่ตรงนี้ครับอติตะพวังเนี่ยกระทบกันตรงนั้นแหละฉะนั้นวัตถุที่กระทบกันตรงนั้นกับรูปารมณ์เนี่ยจะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณพร้อมกับเจตสิกที่ประกอบ7ดวงโดยอำนาจของอะไรวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยวัตถุนั้นต้องเกิดก่อนนะเกิดก่อนจักขุวิญญาณแล้วก็ตั้งอยู่เป็นทิฏฐิปัตตะด้วยโอ้โหใช้คำว่าทิฏฐิปัตตะนะตั้งอยู่พูดง่ายคือยังไม่ดับยังอยู่เพราะว่าจักขุวิญญาณที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะจะไปดับก็ตรงพังคขณะของจิตดวงที่17เพราะมีอายุ17ขณะจิตเนี่ยตอนที่เขาตั้งอยู่นั่นแหละเขาเป็นปัจจัยโดยเป็นนิสยปัจจัยเดี๋ยวค่อยมาไล่บาลีครับอันนี้โดยอาการเป็นที่รองรับไว้นั่นเทียวดูดเป็นดูดผืนแผ่นดินเป็นที่รองรับวัตถุมีต้นไม้ภูเขาเป็นต้นฉะนั้นเห็นไหมอันนี้ดูดอะไรผืนผ้าเป็นที่รองรับของภาพกิจกรรมอุปมาไม่เหมือนกันนะอันนั้นนามขันอะไรขันสี่อันเป็นที่อาศัยของนามและรูปอันเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันส่วนนี้โอมาเหมือนแผ่นดินเป็นที่รองรับภูเขาต้นไม้เป็นต้นชื่อว่านิสยปัจจัยเพราะทำอธิบายว่าอันธรรมทั้งหลายผู้อาศัยอาศัยอยู่นิสยปัจจัยอันธรรมทั้งหลายผู้อาศัยอาศัยอยู่มันจะมีตัวที่ถูกอาศัยกับตัวอาศัย2ตัวฉะนั้นตัวนิสยปัจจัยเนี่ยท่านจะพูดตัวถูกอาศัยเป็นปัจจัยตัวอาศัยเป็นปัจจยุบันเหมือนกับต้นไม้กับแผ่นดินตัวไหนอาศัยกันแผ่นดินเป็นที่อาศัยต้นไม้เป็นผู้อาศัยภาพกับอะไรผ้ากับภาพกิจกรรมอะไรอาศัยกันผ้าเนี่ยเป็นที่ถูกอาศัยของภาพกิจกรรมเขาอย่างเช่นเขาวาดภาพกิจกรรมลงในแผ่นผ้าอย่างนี้ไอ้ภาพนั่นแหละอาศัยผ้านะไม่ใช่ผ้าอาศัยภาพนะต้นไม้อาศัยพื้นแผ่นดินไม่ใช่แผ่นดินอาศัยต้นไม้เพราะว่าต้นไม้แม้ถูกตัดไปแล้วพื้นแผ่นดินก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมพื้นแผ่นดินเนี่ยนี่คือในส่วนของนิสยปัจจัยอันธรรมทั้งหลายผู้อาศัยอาศัยอยู่นี่ชื่อว่านิสยปัจจัยข้อนี้ก็สมจริงดังที่ตัดไว้ในบาลีนิเทศไดมารีนิสยปัจจัยนิเทศอย่างนี้ว่าจัตตาโรขันธาอรูปิโนอัญญมัญญังนิสยปัจจเยนะปัจจโยถ้าขึ้นต้นนี้เหมือนกับอะไรเหมือนกับสาชาตปัจจัยเหมือนกันกับอัญญมัญญปัจจัยเหมือนกันนะ
คือ3ปัจจัยเนี่ย3ข้อต้นจะเหมือนกันนะครับสาชาตปัจจัยเนี่ยมุ่งสภาวะเกิดพร้อมกันนิสยปัจจัยมุ่งสภาวะอาศัยซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างอาศัยนะแต่ว่าถ้าสาชาตปัจจัยเนี่ยเกิดพร้อมกันด้วยอาศัยซึ่งกันและกันด้วยท่านก็จะใช้คำว่าอัญญมัญญะด้วยเพื่อเห็นความแตกต่างกันระหว่าง1 2 3กับ4 5 6หมายถึงข้อนะต้องดูบาลีครับถ้าพูดอย่างนี้ข้อส่วนอัญญมัญญะปัจจัยได้แค่1 2 3เกิดพร้อมกันแล้วก็อาศัยซึ่งกันและกันแต่ท่านจะไม่พูดคำว่าเกิดพร้อมกันแล้วท่านจะพูดอัญญมัญญะปัจเจนะปัจจโยแต่ที่ใหญ่ก็ต้องเกิดพร้อมกันนะครับเพราะกลุ่มนี้เป็นสาชาตชาติส่วนนิสยปัจจัยนี่นะครับนิสยปัจจัยจะได้นิสยปัจจัยก็จะได้สาชาตนิสยะด้วยมันจะมีนะเพราะว่า1 2 3 4เนี่ยจะต้องเกิดพร้อมกันนะสชาตะนิสยะปัจจัยแล้วก็ได้3นะ1วัตถุปุเรชาตะนิสยะปัจจัยแล้วก็วัฏฐารมณะปุเรชาตะนิสยะปัจจัยถูกแบ่งออกมา3ตัวนะฮะ3ข้ออ่ะท่านเรียนดีเขียนขึ้นกระดานเลยนิสยะปัจจัยนะบาลีต้องเขียนบาลีอธิบายครับถ้าไม่เขียนก็งงเดี๋ยวจะอ่านบาลีเนี่ยความตัวนี้ไปก่อนนะนี่คือย่อบาลีมานะครับก็เลยประกาศตัวนี้มันจางแล้วตัวไหนจางผมก็เดี๋ยวดูก่อนท่านลองเขียนดูก่อนสิอรูปขันธ์สี่อรูปขันธ์นี่หมายถึงนามขันธ์นะย่อมเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยซึ่งและกันนะครับเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นสาชาตนิสยะนะมองถึงความอาศัยซึ่งกันและกันงั้นจะต้องเกิดพร้อมกันด้วยเขาจึงจะอาศัยซึ่งกันและกันได้ในจิตดวงเดียวกันแต่ท่านมองในฐานะอาศัยกันนะครับคือขาดไม่ได้อย่างเช่นจักขุวิญญาณเกิดขึ้นมีเจตสิกประกอบ7ดวงจะขาดดวงใดดวงหนึ่งไม่ได้ใน7ดวงจิตก็ขาดเจตสิกไม่ได้7อย่างนี้เจตสิกก็ขาดจิตไม่ได้ใน7อย่างนี้จะต้องมีการอะไรอาศัยครับนิสยปัจจัยจึงมีการอัญญมัญญังไงจัตตาโรขันธารูปิโนอัญญมัญญังนิสยปัจเจนะปัจโยนี่อาศัยซึ่งกันและกันอย่างนี้นะปัจจัยเป็นที่อาศัยมหาภูสีเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยซึ่งกันและกันนี่มหาพุทธรูปนะครับนิสยปัจจัยเกิดมาด้วยกันก็อาศัยซึ่งกันและกันเรียกว่านิสยปัจจัยคืออัญญมัญญะนี่ท่านพูดถึงปัจจัยอุปถัมภ์นะอุปถัมภ์ธรรมทั้งหลายในขณะที่ธรรมเหล่านั้นก็อุปถัมภ์อยู่ดุจไม้3อันค้ำจุนกันและกันเนี่ยอุปถัมภ์กันและกันนะครับในส่วนของนิสยปัจจัยนะไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยถ้าอธิบายให้ตรงสภาวะคืออุปถัมภ์นะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปปนกับอะไรไปปนกับนิสยปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันบางทีผมจะใช้ศัพท์มันจะสับสนกันนะไอตัวอัญญมัญญต้องแปลใหม่ก็คืออุปถัมภ์ซึ่งกันและกันเหมือนไม้3อันที่มันค้ำกันและกำไว้อย่างนี้เขาจะแปลว่าเป็นอุปถัมภ์นะไอตัวอัญญมัญญปัจจัยเนี่ยอาศัยซึ่งกันและกันอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันนั่นแหละจริงๆไม่น่าจะแปลว่าอาศัยหรอกเพราะมันจะไปซ้ำกับนิสยปัจจัยจะต้องแปลอุปถัมภ์ครับ
้องแปลอุปถัมภ์ครับนะงั้นถ้าพูดมาเช้านี้ถ้าพูดผิดว่าอาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับนิสยปัจจัยต้องแปลว่าอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันอัญญมัญญปัจจัยเนี่ยแต่นิสยปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันต้องอย่างนี้นิสยปัจจัยซึ่งกันและกันในขณะที่ก้าวลงนามและรูปย่อมเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยซึ่งกันและกันหมายถึงในขณะปฏิสนธินะจิตและเจตสิกธรรมทั้งหลายย่อมเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยแก่รูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานทั้งหลายอันนี้ก็จิตเจตสิกก็เป็นอะไรเป็นที่อาศัยของจิตตชรูปจิตตชรูปเนี่ยเป็นปัจจัยยุบันนะฮะเป็นผลของจิตกับเจตสิกแสดงว่าจิตตชรูปต้องอาศัยอะไรอาศัยจิตกับเจตสิกทำให้เขาเกิดขึ้นคือถ้ามีจิตกับเจตสิกเนี่ยจิตตชรูปเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้คืออาศัยกันอย่างนี้ครับนิสยะแต่ตอนนี้อาศัยฝ่ายเดียวเลยนะอาศัยกันฝ่ายเดียวแต่ข้างบนนะครับ3ข้ออันนั้นอาศัยซึ่งกันและกันอาศัยทั้ง2ฝ่ายฝ่ายนี้ก็อาศัยฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็อาศัยฝั่งนี้นะโบราณบอกว่าน้ำพึ่งเหลือเสือพึ่งป่าอย่างนี้อาศัยซึ่งกันและกันนะแต่อุปถัมภ์ต้องใช้กับอัญญมัญญะนะเมื่อเช้านี้ไม่รู้ผมพูดอุปถัมภ์หรือพูดอาศัยก็ไม่รู้นะถ้าพูดอาศัยก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับไม่งั้นมันจะไปซ้ำกันผมก็ไม่ได้ดูศัพท์ดีจางไม่ใช่เสรีของใหม่หรือของเก่ายิ่งเขียนยิ่งจางยิ่งเขียนยิ่งจางตัวใหม่ตัวนี้ต้องเก็บเข้ากรุตัวนั้นแหละตัวใหม่ไว้ตัวนี้ก่อนวางบนโต๊ะไม่ได้หรอกเดี๋ยวหยิบตัวของเก่าต่อไปอีกมาพูดทั้งหลายย่อมเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยแก่อุปาทายรูปทั้งหลายอันนี้ก็ต้องเกิดพร้อมกันด้วยครับเกิดพร้อมกันนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรสชาตะนิสยปัจจัยจักขายตนะย่อมเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและแก่ธรรมทั้งหลายที่สัมยุตกับจักขุวิญญาณธาตุอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยเดี๋ยวจะจำแนกออกมานะครับในบาลีเนี่ยถูกจำแนกออกมาเป็น3โสตายตนะย่อมเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยแก่โสตัมยานธาตุและแก่ธรรมทั้งหลายที่สัมยุตกับโสตัมยานธาตุนั้นด้วยอะไรวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยคานายตนะย่อมเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยแก่คานวิญญาณธาตุและแก่ธรรมทั้งหลายที่สัมยุตกับคานวิญญาณธาตุนั้นชิวหายตนะย่อมเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและแก่ธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับชิวหาวิญญาณธาตุนั้นกายยตนะย่อมเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและแก่ธรรมทั้งหลายที่สัมยุตกับกายวิญญาณธาตุนั้นด้วยอะไรวัตถุปเรชาตะนิสยปัจจัยมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดหาทยะวัตถุรูปใดเป็นไปรูปนั้นก็ย่อมเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยแก่มโนธาตุและแก่มโนวิญญาณธาตุและแก่ธรรมทั้งหลายที่สัมยุตกับมโนวิญญาณธาตุนั้นดังนี้อันนี้ก็จะเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยได้นะครับมันจะมีตัวหนึ่งคือวัฏฐารมณปุเรชาตนิสยปัจจัยนะครับอันนี้หมายเอามรณาสนะหาทยะวัตถุที่เกิดก่อนหน้าจุติจิต17ขณะนะครับเป็นปัจจัยแก่จิต4 13เจสิก44คือไอตัวอัตยวัตถุตัวเนี้ยมันมีความพิเศษครับแต่อยู่ในข้อที่7เนี่ยข้อที่7มันจะแบ่งออกมาเป็น2ปัจจัยคือวัตถุปุเรชาตะนิสยะเพราะนี่หมายถึงวัตถุรูป6แล้วก็วัฏฐารมณปุเรชาตะนิสยะก็หมายถึงมรณาสนะอัตยวัตถุอย่างเดียวที่เกิดก่อนหน้าจุติจิตนะครับเป็นนิสยปัจจัยแต่ตอนนี้ต้องเป็นอะไรครับอารัมมนาอารมณ์เป็นวัฏฐารัมมณะปุเรชาตะนิสยปัจจัยก็เลยถูกแบ่งมาเป็น3นะครับในส่วนของนิสยปัจจัยตามพระบาลีเอาเสรีถึงไหนแล้ว
จักขายตนะยังรูปังนิสายะมโนธาตุจะมโนวิญญาณธาตุจะวัตตันติตังรูปังมโนธาตุยาจะมโนวิญญาณธาตุยาจะตังสัมยุตการันจะธรรมนังนิสยะปัจเจนะปัจโยติถ้าเราเรียนนะครับสวดไปแล้วเนี่ยเราใส่ใจตามทันฮะถ้าเราเรียนแล้วจำแม่นๆนะจำบางทำแม่นเวลาเราสวดปุ๊บเราจะรู้เลยอะไรเกิดต่อจากอะไรฮะแสดงว่าไม่ได้เรียนก็สวดก็สวดไปงั้นแล้วได้บาลีเอ้าก็ไม่เป็นไรคุ้นเคยไว้ก่อนครับดีกว่าไปร้องเพลงก็แล้วกันนะเป็นปัจจัยนะเพราะว่าพระดำรัสแบบนี้หาฟังได้ยากในสังสารวัฏนะครับส่วนมากเราก็ได้ยินได้ฟังสัมผัสปราปะนะหรือไม่ก็โทรหาในเด้ออะไรประมาณนี้ครับได้ยินบ่อยฮะบิณฑบาตใช่ไหมหรือบางทีขึ้นรถทัวร์ไปก็มาแรงว่างบ่นะเสียดีจะว่ายังไงไม่ว่างกำลังทำวัดสวดมนต์อยู่เป็นอย่างนี้แต่ว่าคำพูดอย่างนี้หาฟังได้ยากประกอบด้วยเหตุด้วยผลหลักการนะครับแล้วก็สภาวะเขาก็เป็นอย่างนี้ด้วยใครจะรู้หรือไม่รู้สภาวะธรรมก็เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ตรงที่ว่าความวิจิตของรูปธรรมนามธรรมนะที่เป็นปัจจัยเป็นหลักการเหตุผลกันเนี่ยมีความลึกซึ้งฮะพุทธเจ้าพิจารณาแค่นี้นะครับไม่อื่นไปจากจิตเจตสิกรูปนิพพานนะเกิดฉับพลังสีได้ปัฏฐานเนี่ยนี่ดูนะปัจจัย24ครับโยงยายไปหมดเลยครับนะโยงยายไปหมดเลยแต่ได้ผมเรียนไม่บริบูรณ์นะครับอยากจะหาที่เรียนอยู่เหมือนกันนะให้จบฮะเขียนไปเลยเดี๋ยวดีเขียนไปเลยเพราะว่าสับเหมือนกันครับแต่ว่าสภาวะคนละอย่างต่างสัมยุตการนั่นจะนี่ก็หิดนั่นแหละภาษาไทยเขียนเป็นงองูมันดูยากภาษาบาลีก็นี่ก็หิดต่างมันต่างกันนะครับต่างงองูกับต่างนี่ก็หิดถ้าต่างนี่หิดมันขึ้นจมูกตังอย่างนี้นะถ้าต่างงงก็ต่างธรรมดานี่แหละมันจะต่างกันอยู่เหมือนกับคอระฆังกับควาควายเนี่ยก็ต่างกันพอสะเพากับพอพานเนี่ยก็ต่างกันถ้าออกเสียงเป็นพอพานก็ผิดนะออกเสียงเป็นพอสะเพาก็ถูกนะภิกขุอย่างเงี้ยภิกขุอย่างเงี้ยครับถ้าพอพานกับพระธรรมดานะอย่างเงี้ยพระอย่างเงี้ยมันคนละอย่างกันคะกะคะคอควายก็คนละอย่างกันเสียงไม่เหมือนกันเพราะเกิดจากฐานก่อนปยัตนะไม่เหมือนกันอันนี้ก็บาลีครับก็เป็นวิชาที่น่าสนใจเหมือนกันนะแต่สอนอยู่แต่ยังไม่จบนะเพราะว่าใช้เวลายาวนานได้แค่ถึงกิริยาอาขยาดครับสอนที่วัดเขาสนามชัยแล้วก็ยังไม่สอนอีกเลยสอนแต่อภิธรรมนี่แหละตอนนี้วินัยก็ยังไม่ได้สอนนะครับก็เรียนจากครูบาอาจารย์จบมาแล้วในส่วนของพระวินัยแต่มีความลึกซึ้งนะครับในส่วนของวินัยตอนนี้อาจารย์หามอนชัยก็สอนอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในส่วนของกังขาวิตรณีแล้วก็มุขปาฐะภิกขุปฏิโมกแล้วก็ภิกขุณีปาติโมกทรงจำมีกี่ข้อ11ใช่ไหม11นะครับเดี๋ยวเขียนข้อก่อนข้อ1ข้อ2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็11นี่นะข้อนี้ครับ11ถ้านับเป็นข้อนี้ก็จะง่ายครับบาลีอธิบายไปตามลำดับบาลี
เดี๋ยวมาดูในปัจจยนิเทศนะครับในคัมภีร์มหาปัฏฐานอัตถกถาอนิตยปัจจัยแต่ว่าในที่นี้ท่านเขียนอัญญมัญญาตบอกธรรมที่ช่วยอุปการะโดยการอุดหนุนกันและกันนะครับอุดหนุนกันและกันก็คืออุปถัมภ์นั่นแหละอุดหนุนอุปการะอุปถัมภ์นิสยปัจจัยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศัยท่านใช้อย่างนี้นะไม่ใช้คำว่าอุปถัมภ์ครับอุปการะอุปการะบางทีก็แปลว่าสงเคราะห์ว่าอย่างนั้นนะสังฆหะแต่ว่าอุปการะบาลีอุปการะกะนะครับอุปการะโกโดยความเป็นที่อาศัยเหมือนแผ่นดินและแผ่นผ้าเป็นต้นเป็นที่รองรับและอิงอาศัยของต้นไม้และกิจกรรมเป็นต้นชื่อว่านิสยปัจจัยนิสยปัจจัยนั้นพึงทราบตามในที่กล่าวแล้วในสาชาตปัจจัยอย่างนี้ว่ารูปขันธ์4เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันด้วยอำนาจของนิสยปัจจัยคือท่านกล่าวมาแล้วครับกล่าวตอนไหนสาชาตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยก็คืออะไร1 2แล้วก็อะไร3มีมั้ยครับมันจะมีคำว่าอัญญมัญญะดูบาลีนะครับอัตถกถาท่านก็เลยบอกว่ากล่าวมาแล้วนี่ตรงนี้มันจะเหมือนกันครับกับอัญญมัญญะแต่ตรงนี้จะเปลี่ยนนะฮะจตารโรคันธาอรูปิโนอัญญมัญญังสาชาตปัจเจนะปัจโยต่อไปอีกจตารโรคันธารูปิโนอัญญมัญญะปัจเจนะปัจโยเห็นไหมจะเป็นอย่างนี้พอมาถึงตัวนี้ครับจตารโรคันธาอรูปิโนอัญญังอัญญมัญญังนิสยปัจเจนะปัจโยงั้น4หรือ3 3ตัวนี้นะจะเหมือนกันกับ3ข้อแรกของสาชาตปัจจัยแล้วก็3ข้อของอัญญมัญญะปัจจัยครับเหมือนกันท่านก็เลยพูดอย่างนี้เหมือนคำว่าเหมือนกันหมายถึงตัวองค์ธรรมก็เหมือนกันครับแต่ว่าไอ้ความเป็นปัจจัยเนี่ยมีความหมายที่แตกต่างกันถ้าเป็นสาชาตปัจจัยก็ด้วยอำนาจของการยังธรรมอื่นที่เกิดร่วมกันเหมือนกับดวงประทีปเป็นอุปการะแก่แสงสว่างถ้าเป็นสาชาตปัจจัยนะมุ่งถึงความเกิดพร้อมกันส่วนอัญญมัญญปัจจัยทำช่วยอุปการะโดยการอุปถัมภ์การและการให้เกิดขึ้นและค้ำจุนกันและการเอาไว้เหมือนกับไม้3อันค้ำกันและการเอาไว้นี่คืออัญญมัญญปัจจัยถ้านิสยปัจจัยนิสยปัจจัยก็อุปการะโดยความเป็นที่อาศัยเหมือนกับแผ่นดินเป็นที่อาศัยของต้นไม้เหมือนกับแผ่นผ้าเป็นที่อาศัยของภาพกิจกรรมความหมายแต่ว่าโดยตัวสภาวะอันเดียวกันครับอันนี้3นะต่อไปอีก1 2ในส่วนของบาลีตรงนี้บ้างสหชาตนิสยปัจจัยเดิมนาจแห่ง5ส่วนข้างต้นเดี๋ยวดูสหชาตนิสยปัจจัยนะเกิดพร้อมกันด้วยเป็นปัจจัยแก่กันและกันด้วยมีกี่ข้อเกิดพร้อมกันและเป็นปัจจัยแก่กันและกันมีอยู่5นะพระเสดีเนี่ยถึงนี้เกิดพร้อมกันแล้วก็มหาพุทธรูปเกิดพร้อมกับอุปาทายรูปไหมเกิดพร้อมกันนะในกราบเดียวกันนะครับ
นี่คือเขาเรียกว่ากลุ่มนี้ชุดนี้เรียกว่าอะไรนะสหชาตนิสยะสหชาตนิสยะปัจจัยเอาเป็นบาลีพลไทยอีกบาลีก็บาลีไปสหชาตนิสยะปัจจัยนี่คือชุดที่หนึ่งนะครับแบ่งออกมางั้นท่านจึงบอกอย่างนี้ครับว่าพระผู้มีภาคเจ้าขันทรงแสดงในแห่งสชาตนิสยปัจจัยด้วยอำนาจแห่งส่วนที่5ข้างต้นส่วนที่5นะฮะถ้าเราก็เขียน5ข้อนี่แหละข้างต้นเขียนงี้เราจะพูดอย่างนี้เลยแต่ว่าในนี้บอกว่าส่วน5ข้างต้นแห่งสชาตปัจจัยนิเทศแล้วสชาตปัจจัยนิเทศหมายถึงว่าปัจจัยกัจจยุบันเกิดพร้อมกันแต่ว่าตัวนี้อาศัยครับนิสยะอาศัยกันและกันเพื่อจะทรงแสดงในแห่งปุเรชาตนิสยปัจจัยด้วยส่วนที่6อีกจึงกล่าวเริ่มคำว่าจักขายตนะจักขุวิญญาณธาตุยาเป็นต้นเท่าไหร่1 2 3 4 5 6นี่ไง6ส่วนด้วยส่วนที่6จริงๆว่าต้องบอกว่าด้วยส่วน6ส่วนอีกนะไม่ใช่ที่6ไม่ได้ไอ้6มันจะที่เดียวด้วยส่วน5ข้างต้นกับด้วยส่วน6อีกจึงเรียกว่าจักขายตนะจักขุยันธาตุยาเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นคำว่ายังรูปังนิสสายะคำไหนข้อที่11นะยังรูปังนิสสายะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไม่เอาวัตถุรูปวัตถุรูปวัตถุรูปคืออะไรยังรูปังนิสสายะท่านพูดแค่วัตถุรูปไม่ต้องหน้าเลยครับใช่เลยเพราะว่าพวกนี้เป็นอะไรนี่จักขวายตนะก็เป็นจักขุวัตถุเป็นที่อาศัยของจักขุวิญญาณแล้วฉะนั้นมโนธาตุกับมโนยานธาตุมันจะอาศัยอะไรล่ะครับมันก็ต้องอาศัยยังรูปังนี่ก็คือหทัยวัตถุครับอ้าวนี่ไงแต่ท่านบอกว่าวัตถุรูปอย่างเดียวเรารู้แล้วว่าคือหทัยวัตถุเพราะวัตถุยังไงก็ต้องมีแค่6แต่ว่าถูกกล่าวมาแล้วจากวัตถุโสตวัตถุคานวัตถุจิวหาวัตถุกายวัตถุที่เหลือก็ต้องหทัยวัตถุสิเพราะว่าเป็นที่อาศัยของมโนธาตุกับมโนวิญญาณธาตุจริงอยู่จิต75เหล่านั้นคือมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ72เว้นอรูปวิบาก4อาศัยหทัยวัตถุนั้นเป็นไปยังไงบอกไว้เลยฉะนั้นในส่วนของมโนวิญญาณธาตุได้แค่เท่าไหร่72นี่มโนธาตุ72ครับส่วนมโนธาตุได้เท่าไหร่3เขาจะเว้นอะไรไปเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกแล้วเว้นอรูปวิบาก4ท่านบอกไว้เลยครับถ้าบอกไว้ก็ดีครับไม่ต้องคิดเองแต่ไงก็คิดมาแล้วครับนางเสรีบอกว่าคิดได้อยู่แล้วนี่คือท่านบอกไว้แล้วนะทีแรกท่านได้พูดโดยชาตินะครับแต่ว่าอันนี้ตัวอริยวัตถุนะเป็นที่อาศัยของมโนธาตุกับมโนยานธาตุทีนี้มันจะเหลืออีกพิเศษอยู่ตัวหนึ่งคือวัฏฐารมณปุเรชาตนิสยปัจจัยท่านพูดในฐานะที่เป็นอะไรครับปัจจัยวัตถุที่เป็นอารมณ์แล้วเกิดก่อนเป็นปัจจัยด้วยจะมีอยู่นะครับในข้อที่11เหมือนกันพอตัวนี้พูดถึงอัตยวัตถุอันนี้ก็ต้องพูดถึงวัฏฐารมณะคือวัตถุนะฮะคือมรณาสันนะอัตยวัตถุที่เกิดก่อนหน้าจุติจิต17ขณะซึ่งวิธีนี้เคยเขียนให้แล้วตอนพูดถึงอะไร
อารัมมณปัจจัยยังจำได้ไหมอารัมมณปัจจัยครับแต่นี้มันในฐานะที่เป็นนิสยะนิสยะปัจจัยที่อาศัยนะครับจะเขียนองค์ธรรมก่อนจัตตารโอขันธารูปิโนขันธ์สี่เป็นปัจจัยแก่อะไรรูปก็คือนามนะครับด้วยซึ่งกันและกันด้วยอำนาจของนิสยปัจจัยขันธ์สี่ก็คือจิตเท่าไรครับมันเดิม8 9 J 52เป็นปัจจัยกับกันและกันครับจิต89เจ52นี่ฮะอันนี้คืออัญญมัญญะมีคำว่าอัญญมัญญะด้วยนะอาศัยครับปัจจัยไปที่อาศัยแต่ว่าอาศัยตัวเนี้ยหมายถึงว่าเขาอาศัยได้สองฝ่ายครับจิตก็อาศัยเจตสิกเจตสิกก็อาศัยจิตอาศัยสองอย่างนะก็ขึ้นอยู่กับว่าพูดตัวไหนเป็นปัจจัยตอนนั้นก็เป็นปัจจยุบันพอดึงตรงนี้มาเป็นปัจจัยตอนนั้นก็เป็นปัจจยุบันอย่างนี้นะต่อไปจาตาโรมหาภูตาอัญญมัญญังนิสยปัจจเยนะปัจจโยก็คือภูสีเป็นปัจจัยนี่แต่ภูสีนี่ครับต่อไปอีกโอกัสนามรูปังอัญญมัญญังนิสยปัจจเยนะปัจจโยสาชาตานิสยปัจจัยนะก็คือที่จิตปฏิสนธิจิตต่อไปครับ10 5 7 35เป็นปัจจัยแก่เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งคือปฏิหัตถะหนึ่งปฏิสนธิระยะ1เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตสิบห้าเจสามสิบห้าแล้วก็ปฏิอาทัยหนึ่งนี่หมดหรือยังซึ่งกันและกันนะโอกันติคเนนามรูปังอัญญมัญญังนิสยะปัจจเยนะปัจจโยแล้วก็อะไรอีกทีนี ต่อไปแล้วนี่ท่านเสรีธรรมทั้งหลายคือจิตเจตสิกเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานด้วยอำนาจของนิสยปัจจัยจิตทั้งหลายที่เป็นปัจจัยให้รูปเกิดเว้นทวิสิบกับอรูปวิบาก4เหลือเท่าไหร่จิตจิต70เท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยบอกไปแล้ว70 5 เจอันนี้อัญญามัญญะไม่ได้นะมีอัญญามัญญะได้แค่3เป็นปัจจัยแก่อะไรจิตตชรูปเท่าไหร่10 7หมดหรือยังหมดแล้วต่อไปชุดนี้อีกเพราะชุดนี้เป็นสาชาตปัจจัยยังไม่หมดนะถึงข้อที่5นี่นะครับสาชาตะคือชุดนี้ยังไงปัจจัยกับปัจจุบันต้องเกิดพร้อมกันที่จะเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันได้เรียกว่าสหชาตะ
นิสยปัจจัยภูสีเป็นปัจจัยแก่อะไรเป็นปัจจัยแก่อุปปาทายะรูปละ24อันนี้หมดแล้วสาชาตปัจจัยทีนี้มาสรุปองค์ธรรมครับโดยรวมในสาชาตปัจจัยเนี่ยมีองค์ธรรมเท่าไหร่ชุดนี้คิดกับชุดนี้ชุดหน้าเป็นปัจจัยแล้วก็คิดชุดหลังนะฮะเดี๋ยวตัวนี้เอาก่อนนะมันไม่พอเขียนตัวนี้แล้วกันเท่าไหร่จิต8 9เจ5 2ที่52ตรงนี้จะได้รูป8 28ไม่ได้นะจะได้ภูตรูป4แล้วก็อะไรอีกปฏิหาทาย1นะตัวปัจจัยนะ28 19 7 4 5 12เพราะจิต10ปฏิสนธิ15ก็อยู่ใน89นี่แหละ75ก็อยู่ใน89นี่แหละพูดโดยรวมเจตสิกชุดนี้ก็อยู่ในชุดนี้นี่แหละชุดนี้ก็อยู่ในชุดนี้อ้าวอะไรทีนี้ภูสีปฏิหาทายหนึ่งหมดหรือยังฝั่งนี้ตัวปัจจัยหมดหรือยังที่หมดแล้วเป็นปัจจัยแก่จิต8 9เจต่อไปอีกอะไรภูไม่ได้เดนยังไงอุปาทายรูป24ก็บวกกับภู4ก็เป็น28เลยคิดอย่างนี้ไปเลยรูป28แล้วก็อะไรอีกตัวนี้ปฏิหาทาย1เพราะว่าไอ้ที่ใส่คำว่าปฏิหาทายวัตถุก็เพราะว่าไอ้หาทายวัตถุอ่ะบางทีมันเกิดในวัตติการก็ไม่เรียกว่าปฏิสนธิทายวัตถุไงถ้าแยกออกมาเพราะมันจะมีความพิเศษว่าหาทายาวัตถุเฉพาะตรงอุปาทขณะของปฏิสนธิในปัญจโวการภูมิเท่านั้นจึงจะเป็นอะไรปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิต15เจสิก35นี่ไงแต่ถ้าเกิดในวัตติการก็ไม่เป็นหาทายาวัตถุที่อยู่ในรูป28ตรงนี้ไม่เป็นนะเพราะถูกแยกออกมาว่าปฏิสนธิหาทายาวัตถุปฏิอะไรอีกหาทาย1หมดหรือยังหมดแล้วนี่ครับเขาเรียกว่าสหชาตะอะไรสหชาตะนิสยปัจจัยอ้าวนี่องค์ธรรมเดี๋ยวว่าองค์ธรรมมาจากไหนก็มาจากบาลีที่คิดนี่แหละครับคิดจากข้อ1 2 3 4 5แต่ว่าถ้าเอาองค์ธรรมนี้มาจำแนกก็จะเป็นอย่างนี้อธิบายตามลำดับอย่างนี้ครับคิดตามบาลีโอ้ไอตัวหลังไม่ต้องใส่ครับขออภัยทีไม่ต้องใส่นะมันอยู่ในรูป28อยู่แล้วแต่ว่าถูกแล้วแสดงให้รู้แล้วกันว่าตัวนี้มันมีตัวนี้อยู่ในนี้ด้วยในรูป28ด้วยแต่ตัวเนี้ยที่แยกออกมาเพราะมันไม่ได้พูดถึงรูป28ไงตัวเนี้ยเพราะมีภู4กับปฏิหาทาย1แต่ตัวหลังไม่ต้องครับเพราะตัวหลังมันมีอยู่หาทายวัตถุเราต้องรู้เองครับว่าหาทายวัตถุที่เป็นปฏิสนธิการกับวัตติการอย่างนี้ไม่ต้องแยกพูดโดยรวมขออภัยพี่พูดโดยรวมมันมีแล้วก็ไม่ต้องพูดอีกนะครับเลยเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าในส่วนของตัวนี้มันอยู่ปาทายรูปก็บวกกับตัวนี้ก็เป็น28พอดีครับปฏิสนธิทายวัตถุ1ตัวนี้ก็รวมในหาทายวัตถุที่อยู่ในรูป24นี่แหละจิตตชรูป17ก็รวมในนี้ด้วย
ก็เลยเป็นองค์ธรรมโดยรวมแต่ข้างหน้ามันได้แค่4แล้วก็ปฏิยาไทย1ครับที่เหลือไม่ได้รูปเลยก็ถูกก็เลยพูดถึงจิต89เจตสิก52พุทธรูป4ปฏิยาไทย1เป็นปัจจัยแก่จิต89เจตสิก52รูป28ฉะนั้นปัจจยุบันกับปัจจัยก็ต่างกันนะครับนี่เป็นสชาตะนิสยะปัจจัย4ข้อเกิดพร้อมกันแล้วก็อาศัยอะไรครับอาศัยซึ่งกันและกันมีอยู่แค่3ข้อนะตัวนี้อาศัยซึ่งกันและกันอัญญมัญญะมันมีอยู่นี่แต่พวกนี้นะครับไม่มีคำว่าอัญญมัญญะแต่ว่าเกิดพร้อมกันไหมเกิดพร้อมฉะนั้นจิตตชรูป17อาศัยแค่จิต75เจตสิก52อย่างเดียวอันนี้อาศัยเขาอย่างเดียวนะแต่ว่าถามว่าเกิดพร้อมกันไหมเกิดพร้อมกันตรงอุปาทขณะของจิต75นี้จิตตชรูป17นี่นะแต่ก็ต้องแยกอีกนะครับไอ้จิตตชรูป17น่ะก็ต้องดูจิตอะไรอีกถ้าเอาอายบทตั้งมั่นก็ต้องเว้นอะไรวิการรูปไม่ใช่วิญญาติรูป2ไปกายวิญญาติกับวจีวิญญาติอย่างนี้ก็ต้องดูนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นการใส่องค์ธรรมโดยรวมครับโดยรวมอย่าไปเข้าใจว่าอ้าวในขณะที่โสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาติวจีวิญญาติอย่าลืมว่าจิต32ดวงเท่านั้นนะครับที่ทำกายวิญญาติให้ตั้งขึ้นที่เหลือทำรูปอิริยาบถถ้าเป็นรูปอย่างเดียวก็ประเภทอะไรครับภวังค์ที่ทำหน้าที่ภวังค์อ่ะกับจุติอย่างเงี้ย19ไง26 32เรียนมาในปริเฉดที่6นะครับนี่คือโดยองค์ธรรมโดยรวมนะแต่อย่าลืมหลักการเดิมที่เรียนมาหน่อยเลยครับจับหลักการเหล่านั้นมาจับเวลาท่านพูดเนี่ยท่านพูดนัยยะเอาไว้ครับในฐานะที่ว่าเข้าใจมาแล้วเวลาที่ท่านแสดงอ่ะท่านไม่ต้องมาพูดซ้ำอีกพอเวลาละเอียดเราเรียนผ่านมาแล้วครับคือถ้าว่าคนที่เขาเรียนคำทีมหาปัฏฐานในสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องเรียนผ่านมาแล้วตั้งแต่ธรรมสังคณีครับธรรมสังคณีวิพังอะไรอีกคาถาวัตถุสังวิทาทาตุกถาบุคคลบัญญัติกถาวัตถุแล้วก็ยมกเนี่ย6คัมภีร์เขาเรียนมาแล้วครับคัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์สุดท้ายคือคัมภีร์มหาปัฏฐานฉะนั้นรายละเอียดเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสในบาลีท่านก็จะมาอธิบายแง่มุมเพราะถือว่าเป็นคัมภีร์สุดท้ายแล้วงั้นคนที่จะเรียนคัมภีร์สุดท้ายก็ต้องเรียน6คัมภีร์เบื้องต้นมาแล้วตามสมควรอาจจะไม่ได้ทุกคัมภีร์นะครับแต่ว่าต้องมีความเข้าใจโดยเฉพาะธรรมสังคณีกับวิพังเนี่ย2คัมภีร์เนี่ยละเอียดครับท่านอธิบายไว้หมดแล้วจิตทำให้รูปเกิดยังไงไงอยู่ในคัมภีร์นี้ครับ2คัมภีร์นี้แหละพอมาถึงปัฏฐานนั่นก็พูดนะครับพระพุทธเจ้าแสดงกับเทวดานะเทวดาก็เรียนมาแล้วเพราะก็ฟังตั้งแต่ธรรมสังคณีมาก่อนนู่นน่ะรอฟังปัฏฐานครับ3เดือนนะติดต่อกันเลยครับเทวดาฟังไม่ไปไหนเลยนะโอ้แล้วมันมีหนังสือแจกด้วยสิงานนี้ครับจำได้นะปัญญาเยอะแยะมากมายครับรองรับธรรมเทศนาได้บางคนนะชวนไปเรียนอภิธรรมบอกโอ้ยอภิธรรมเนี่ยเขาแสดงกับเทวดาเราเป็นมนุษย์ว่าอย่างนั้นก็ว่าไปนะฮะพระเถระในสมัยก่อนท่านก็เป็นมนุษย์นั่นก็ยังเรียนกันอยู่นะฮะจะไปเอาข้ออ้างว่าเป็นธรรมะของเทวดาไม่ใช่ธรรมะของเราไม่ได้ก็จะไม่รู้อยู่ต่อไปครับถ้าพูดอย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสได้เรียนแล้วครับไม่ได้สั่งสมปัญญาบารมีถือว่าสำคัญนะครับ แล้วก็ที่สำคัญก็คือมันจะเป็นปัจจัยแก่อะไรปฏิสนธิที่เป็นพร้อมกับติเหตุอันนั้นเป็นหนึ่งปัจจัยในการที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้สั่งสมบุญที่ประกอบไปด้วยปัญญาเนี่ยมันก็ยากที่จะมีปัญญาต่อไปในอนาคตมันก็ต้องสั่งสมนะฮะค่อยๆคิดทำความเข้าใจไปเรื่อยๆถ้าหากว่าไม่ใส่ใจเลยอย่างนี้ก็ยากนะครับปรารถนาปัญญาแต่ไม่ทำเหตุของปัญญาก็หมดสิทธิ์ไม่ได้ปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะปรารถนานะฮะมันต้องมีการทำเหตุ
ก็คือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็ปรารถนาที่จะเป็นคนมีปัญญาด้วยมันก็จะเป็นไปด้วยหลักการแล้วก็เหตุผลนะครับเหมือนกับนางกุชุตลาตอนนั้นท่านก็ไม่ได้ปรารถนาเป็นคนมีปัญญานะครับที่พระประเจกับพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตแล้วก็ไปรับข้าวต้มร้อนๆนะครับใส่เข้าไปครับพอดีบาดดินหรือบาดเหล็กนี่ฮะถ้าเป็นบาดเหล็กมันจะร้อนมากครับพอร้อนท่านก็เปลี่ยนมือครับเปลี่ยนนางก็เห็นในแขนของนางมันมีกำไรอยู่ครับกำไรก็คิดว่าไอ้กำไรอันนี้แหละที่จะไปช่วยบรรเทาความทุกข์คือความร้อนจากการที่พระท่านรับบาตรแล้วก็ท่านร้อนท่านก็เปลี่ยนบาตรไปบาตรมาอย่างนี้ไม่ให้มันความร้อนมันแช่อยู่นานมันจะสั่งสมท่านก็เลยถวายกำไรให้ครับคงระวงระวงเลยนะพระท่านก็ได้นำกำไรนั้นไปรองที่ก้นบาตรแล้วก็มองดูนางครับนางก็เป็นอันรู้ว่าท่านจะถามว่าถวายให้ยืมหรือว่าถวายเลยเนี่ยคงจะเป็นอย่างนี้นะมองดูให้ยืมหรือว่าถวายเลยอ๋อถวายเลยพระคุณเจ้าอ้าวท่านก็รับไปครับก็หายร้อนไปนี่ฮะการถวายทานนี้ประกอบด้วยปัญญาครับก็เลยเป็นเหตุให้นางเป็นผู้มีปัญญานางกุชุตลาเนี่ยเป็นธรรมะก็ถึกด้วยนะแสดงธรรมแก่นางสามาวดีแล้วก็บริวารบรรลุธรรมนะครับนางเป็นพระโสดาบันไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็จำมาครับแล้วก็นำมาแสดงนี่นางกุชุตลาครับส่วนหลังค่อมก็ไปล้อเลียนพระประเจกพุทธเจ้าเหมือนกันนะครับจำนวนภิกษุที่ไปรับบาตร7รูปนั่นแหละอีกองค์นึงมีทาสเป็นคนค่อมพอใส่บาตรเสร็จแล้วก็เอาผ้าไปห่มนะแล้วก็ถือขันทําเดินหลังค่อมพระเจ้าของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้พระคุณเจ้าของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไปเรียนแบบผู้มีคุณนะเจตนามันก็สร้างรูปค่อมไว้สิครับมันเป็นกรรมเนี่ยถึงว่าจะไม่เป็นในส่วนของกรรมบทนะมันก็เป็นกรรมฮะสําเร็จพอส่งผลก็เลยเกิดเป็นหญิงค่อมเลยงานนี้ครับอาจจะไปล้อเลียนพระขากระเพกไปเดินขากระเพกกระเพกเดี๋ยวได้เดินลากขานะครับชาติต่อไปขณะนางปัญจปาปีโกรธนะถวายทานในขณะที่โกรธอยู่ก็ยังเกิดมาขี้เหร่ตั้ง5แห่งครับปากเบี้ยวปากบิดตาเลจมูกก็มาอยู่ในฐานะจมูกนะครับนี่มีความขี้เหร่ตั้ง5แห่งนี่คือในส่วนของทั้งกุศลกรรมแล้วก็อกุศลกรรมปนกันนะครับอกุศลกรรมก็ตกแต่งเบียดเบียนนะครับกุศลกรรมก็ตกแต่งเหมือนกันเกิดเป็นหญิงค่อมแต่ว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามากก็เพราะว่าทำบุญประกอบไปด้วยปัญญามีเหตุมีผลในการกระทำครับแต่ว่าอภิธรรมเนี่ยเป็นอารมณ์ของปัญญาโดยเฉพาะนะล้วนๆด้วยครับเพราะว่าในการสงเคราะห์พระวินัยพระสูตรอภิธรรมเนี่ยพระวินัยเนี่ยเป็นศีลนะฮะถ้าสงเคราะห์ในสิกขาขามสิกขาสามพระสูตรเป็นสมาธิอภิธรรมเนี่ยเป็นปัญญาครับถ้าพูดโดยละกิเลสเนี่ยพระวินัยละในส่วนของวิติกรรมกิเลสพระสูตรละปริยุทธานกิเลสอภิธรรมละอนุสัยกิเลสครับลำดับปัญญาเหตุผลมาดูต่อได้แล้วนะครับสหชาตะนิสยปัจจัยได้1ชุดแล้วแบ่งออกมาเป็น3ข้อ1ถึงข้อ5นะครับอยู่ในกลุ่มของสหชาตะนิสยปัจจัยต่อไปตั้งแต่ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ถึงข้อ11เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในกลุ่มของวัตถุปุเรชาตะปัจจัยแล้วก็ข้อที่11จะอยู่ในกลุ่มของวัฏฐารมณปุเรชาตะปัจจัยอีก2ปัจจัยนะครับแต่ข้อนี้มีได้2ปัจจัยแต่ตัวนี้มีได้ปัจจัยเดียวตัวนี้ชื่ออะไรวัตถุปุเรชาตะนิสยะต้องมีคำว่านิสยะด้วยวัตถุปุเรชาตะนิสยะปัจจัยวัตถุนี้เกิดก่อนด้วยแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ใครแก่จักขุวิญญาณ2ดวงแล้วก็
แก่ธรรมทั้งหลายที่สัมยุตกับจักขุวิญญาณนั้นก็คือเจตสิกเท่าไหร่7ด้วยอำนาจของนิสสยปัจจัยแต่ท่านได้บอกครับว่านิสสยปัจจัยเนี่ยไม่ได้บอกว่าเกิดก่อนหรือว่าเกิดพร้อมกันแต่เรารู้ได้เพราะยังไงจากขวาเจตนะคือจักขุประสาทนี่นะครับก็ต้องเกิดก่อนจักขุวิญญาณอยู่แล้วแต่ว่าชุดนี้จะเป็นในส่วนของอะไรครับสหชาตะปัจจัยสหชาตะนิสสยปัจจัยเกิดพร้อมกันด้วยแล้วก็อาศัยซึ่งกันและกันก็มีอาศัยฝ่ายเดียวก็มีนะ4กับ5เนี่ยอาศัยฝ่ายเดียวครับนะจิตตชรูป17อาศัยจิต75เจตสิก52อุปาทานรูป24อาศัยมหาพุทธรูปฝ่ายเดียวแต่1 2 3นี่อาศัยซึ่งกันและกันทีนี้ในส่วนขององค์ธรรมนะฮะผมจะลบตัวนี้ก่อนนะตรงนี้ก็การนะมหาภูสิข้อ5ลบไปก่อนนะแต่ว่าก็จำไว้นะภูสิใจแก่อุปาทายรูป24อันนี้องค์ธรรมก็คืออะไรครับจักขุวัตถุเขาก็ชื่อว่าอะไรวัตถุบริชาตปัจจัยให้เหมือนชื่อเราต้องเขียนจักขุวัตถุเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณสองเจเจ็ดนี่นะครับด้วยอำนาจของวัตถุปุเรชาตะปัจจัยเกิดก่อนครับเกิดก่อนเขียนวิถีถ้าเป็นอติมันตารมวิถีมีตีแค่ใดหนึ่งคณะตีนะทะมะแล้วก็ปะก่อนเนี่ยมะมันโมทบาลตีนะทะปะแล้วก็จากขุวิญญาณนะครับสามปฏิตติรณะโพธชาวนะเจ็ดคณะตถาปกติฉะนั้นเวลาที่อารมณ์มากระทบนะครับกับอะไรกับจักขุประสาทตรงนี้อารูปอารมณ์ก็มาตรงนี้มาเจอกันนะครับเจอกันตรงนี้นะคือไอ้ที่ว่ามากระทบกันตรงนี้เขียนให้เห็นภาพเฉยว่าเทียบกับจิตแล้วเขากระทบกันตรงไหนก่อนที่จะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณนะครับแต่ว่าไม่ใช่มาเขาจะมาเจอกันตรงตีอย่างนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกันอันนี้คืออธิบายเทียบระหว่างอายุของอารมณ์แล้วก็อายุของจักขุวัตถุนะว่าเขาเจอกันตรงไหนอย่างนี้พอกระทบกันตรงนี้ก็เป็นปัจจัยนะครับให้กับภวังค์ไหวคือกระทบกันปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้ยังไหวไม่ทันนะก็บังเป็นปัจจัยแก่ภวังค์ขจารณะแล้วก็ภวังค์ขจติยะก็ตั้งอยู่ครับนี่ขนาดที่นี่ก็1 2 3มาถึงตรงนี้มาถึงขนาดที่เนี่ยอนุขนาดที่เท่าไหร่1อนุขนาด2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เนี่ยพอถึงอนุขนาดที่12นี่แหละครับเป็นปัจจัยให้จักขุวิญญาณตรงนี้อาศัยฮะจักขุวัตถุที่กระทบกันตรงนี้แล้วก็มีอายุมาถึงเขาเคยต้องมาถึงเขานะครับเขาจึงมีอาศัยได้ตรงนี้เมื่อจักขุวิญญาณเกิดขึ้นเจตสิก7ก็เกิดกับจักขุวิญญาณด้วยก็อาศัยอะไรอาศัยจักขุวัตถุตรงนี้เหมือนกันฉะนั้นจักขุวัตถุก็เลยเป็นอะไรวัตถุปุเรชาตะปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ2ดวงนะครับดวงใดดวงหนึ่งแล้วเจตสิกที่ประกอบ7ก็เรียกว่าวัตถุปุเรชาตะปัจจัยเพราะวัตถุจะเกิดก่อนไม่ใช่เกิดพร้อมกับอะไรเกิดพร้อมกับจักขุวิญญาณตรงนี้นะถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมีจักขุวัตถุเกิดไหมมีอันนี้มีไหมมีแต่พวกเนี้ยจะไม่เรียกว่าวัตถุปุเรชาตะปัจจัยก็เรียกว่าจักขุ
ประสาทธรรมดาไปเนี่ยพวกนี้เขาเกิดดับเกิดดับทุกๆอนุแม้ตรงนี้ไอ้จักขุวัตถุก็เกิดเหมือนกันก็เกิดทุกๆอนุขณะเนี่ยกามชรูปแต่พวกนี้เกิดตรงนี้ไม่ได้เกิดก่อนหน้านี้ก็อะไรไม่เป็นที่อาศัยครับจะต้องเกิดตรงนี้ตรงนี้ตรงอุปาทขณะของอติตวังจึงจะเป็นที่อาศัยของจักขุวิญญาณตรงนี้เพราะจิตพวกนี้เขาอาศัยจักขุวัตถุไหมไม่ได้อาศัยเขาอาศัยหาทายาวัตถุจิตตรงนี้ก็จะอาศัยหาทายาวัตถุที่เกิดก่อนเข้าตรงนี้หาทายาวัตถุเกิดตรงนี้เขาก็จะอาศัยไอ้ตรงนี้แหละจะเป็นอะไรจะเป็นข้อสุดท้ายคือเนี่ยวัตถุปริชาตะปัจจัยเหมือนกันข้อสุดท้ายกับมโนธาตุ3กับมโนธาตุ72ไงแต่อยู่ข้อสุดท้ายแต่เราอธิบายเฉพาะจากขุวัตถุเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ2แล้วก็เกิดก่อนด้วยเกิดก่อนกี่ขณะ12อนุขณะนะครับจึงจะมีอายุถึงเขานี่อย่างน้อยนะถ้าอย่างมากล่ะก็แล้วแต่ว่าอติตัปปวังตัวเนี้ยมันผ่านไปกี่ขณะอายุก็จะเลื่อนไปเรื่อยอย่างนี้กี่ขณะน้อยที่สุดก็คือ12นี่นะ12อนุขณะมากที่สุดเท่าไหร่มากที่สุดก็ตัวไปดูนู่นเกี่ยวกับเรื่องของว่าวิถีอะวิถีที่เป็นอะไรอติอะไรปริตอติปริตารมไม่เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณสิครับต้องเป็นปริตารมปริตารมที่จะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณนี่นะครับไอ้ตรงที่อ๋อไม่ใช่จักขุประสาทที่จะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณเนี่ยจะต้องมีอติตัปปวังเกิดขึ้น2 4 6 8 9 9ขณะเป็นปัจจัยได้แต่จะมีโวฏฐัปปณะวาระแค่2ขณะถ้าเป็นอติปริตารมจะมีแค่อะไรครับอติตัปปวังเกิดขึ้น10ขณะ10ขณะถ้าอติตัปปวังเกิดขึ้น10ขณะเนี่ยนะครับแสดงว่าวัตถุอารมณ์กระทบการตรงอติตวังขณะหนึ่งตัววัตถุนั้นจะไม่เป็นปัจจัยแก่อะไรไม่เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณโดยประการทั้งปวงนะอย่างที่จะเป็นปัจจัยได้กี่ขณะ9ขณะนะ9ขณะนะครับอันนี้ต้องไปเทียบวิถีในปริเฉทที่4อ้าวดูนะสามารถเป็นได้ครับอันนี้12อนุขณะจำตัวนี้ไว้ก่อนนะวิธีปกติแต่ถ้าหากว่าเป็นในส่วนของโวฏฐัปปณะวาระนะครับก็จะมีอะไรตี9หรือยัง1 2 3 45 6 7 8 9นี่นะต่อไปเป็นไรนะทะปะจักขุแล้วก็ตีละนะโวดแล้วก็ผวังเห็นไหมไปเชียร์ที่4ทีนี้อารมณ์อันนี้จักขุวัตถุเกิดขึ้นตรงนี้ครับยาวไหมทำไมจึงรู้เกิดขึ้นตรงนี้อ้าวก็มันกระทบกันกับอารมณ์ไอ้จักขุที่มันจะเป็นปัจจัยโดยวัตถุปริชาตปัจจัยน่ะมันจะต้องกระทบกับอารมณ์ไอ้ตัวนั้นแหละจะเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรจักขุวิญญาณอันนี้ก็จะเป็นอะไรรูปอารมณ์ตัวนี้นะฮะพอกระทบกันตรงนี้ครับอายุล่วงไปเท่าไหร่อันนี้ก็เท่าไหร่กี่ขณะแล้ว9 93เท่าไหร่93 27นะอันนี้ก็27อยู่ตรงนี้นะ27อันนี้ก็อีกเท่าไหร่3แล้วก็อันนี้อีกถึงตรงนี้เขาจะอาศัยได้27 28 29 30 31 32 33 34 35นี่ไง30เท่าไหร่37 37อันนี้ขณะที่10 11 12 13 14 15 16 10
7หมดพอดีหมดพอดีแล้วก็ลงผวังอายุของเขาจะหมดที่โวเนี่ยรูปอารมณ์เนี่ยนะครับจะหมดตรงนี้แล้วอะไรหมดตรงนี้ด้วยจักขุวัตถุนะครับก็จะมาดับตรงโวทัปปนะดวงที่7เพราะอายุของรูปจะต้องมี17ขณะจิตฉะนั้นจักขุวัตถุจะได้อาศัยไม่ใช่จักขุวิญญาณกับเจตสิกอีก7จะอาศัยจักขุวัตถุก็ตรงกระทบกันกับรูปอารมณ์ตรงนี้ฉะนั้นอายุเขาจะล่วงเลยไปถึงขนาดที่เท่าไหร่37นะครับอันนี้ก็ชื่อว่าวัตถุปุเรชาตะนิสยะปัจจัยฉะนั้นน้อยที่สุดคือเท่าไหร่12 12ขณะมากที่สุดคือ37ขณะเลยกว่านี้ได้ไหมเลยไปขนาดที่38ได้ไหมไม่ได้อาศัยไม่ได้นะถ้าลดกว่านี้ได้ไหมได้ขนาดที่30 30เท่าไหร่ขนาดที่ต่ำกว่านั้นได้ไหมต้องลดไป3คือถ้ากระทบก็ต้องกระทบตรงนี้จะไม่กระทบตรงอุปาทาทิฏฐิจะต้องลดไปเท่าไหร่ลดไปอีก3เหลือเท่าไหร่เหลือ3434เนี่ยจะต้องลดไปลดไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าเขาจะต้องเจอกันตรงรูปารมณ์จะต้องกระทบกับจักขุวัตถุตรงอุปาทขณะของอติตัปวังจะไม่กระทบตรงทิฏฐิแล้วก็พังคะอย่างนี้นะไม่เอาแบบนี้ฉะนั้นมากสุดนี่ครับ37อันนี้จะเป็นอะไรครับวัตถุปุเรชาตะนิสยะปัจจัยเนี่ยต้องถึงเนี้ยจักขุก็จะเกิดขึ้นอาศัยเขาตรงนี้เหมือนกันครับโสตะคานะชิวหาแล้วก็กายะเหมือนกันไหมเหมือนกันอธิบายทีเดียวจบเปลี่ยนแค่อารมณ์มากระทบแค่นั้นเองแล้วก็วาระก็เหมือนกันนะครับวาระเป็นอย่างนี้ฉะนั้นจะได้กี่วิถีเนี่ยได้อะไรอติมหันตารมวิถีมหันตารมวิถีแล้วก็ปริตารมวิถีถ้าเป็นอติปริตารมวิถีไม่ได้เพราะพวกนั้นมีแต่ผวังไหวครับแล้วก็ลงผวังแต่พวกนี้ทำให้วัฏฏวนะเกิดขึ้นเมื่อมีวัฏฏวนะก็แสดงว่าจิตที่เกิดก่อนจากวัฏฏวนะก็ต้องมีนั้นเรียนประฐานนะฮะโอ้โหจะต้อง1แม่นมาตั้งแต่ไปเฉดที่1เลยครับไปเฉดที่2สัมปโยคะสังหาอีกปฏิเสธที่3ว่าจะเป็นเหตุอารมณ์แล้วก็จิตที่เกิดขึ้นตามภูมิจิตที่อาศัยวัตถุแน่นอนไม่แน่นอนปฏิเสธที่ถี่ก็ต้องวิถีปฏิเสธที่5ปฏิเสธที่6แล้วปฏิเสธที่7ก็มาเกี่ยวข้องด้วยครับพวกอธิปดีพวกอายตนะจะใช้คําว่าจักขายตนะโสตายตนะฆานายตนะชิวหายตนะกายายตนะต้องใช้คํานี้ครับนั้นจะต้องมีความรอบรู้7ปฏิเสธข้างต้นนี่เด็กประธานครับแต่ว่าโอ้เขาเรียนทีแรกถ้ามีอภิธรรมสังหะนะครับต้องอาศัยความวิริยะอุตสาหะอย่างมากเลยนำพระอุบาสกก็เลยนิมนต์ท่านพระนุตอุทาจารย์ครับเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความแตกฉานอภิธรรมครับให้รจนาย่อๆเรียนง่ายๆพอท่านเห็นว่ามันเรียนยากยากเมื่อเรียนยากก็ต้องอาศัยความอดทนสูงครับไม่อดทนเป็นไงบ๊ายบายครับบ๊ายบายไม่เข้าใจบ๊ายบายไปแล้วอาจารย์ไม่เรียนแล้วต้องอาศัยความอดทนวิริยะอุตสาหะอย่างมากอ้าวนี่นะนัยยะเดียวกันครับทีนี้เขียนองค์ธรรมแล้วอธิบายแล้วนี่คือชุดของวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยนี่ก็แทรกเลยนะครับจักขุวัตถุเป็นปัจจัยแก่จักขุวินยา2 เจ 7 หมดหรือยังหมดแล้ว
ตอนนี้ก็อะไรอีกโสตะโสตะวัตถุโสตะวัตถุเป็นปัจจัยแก่โสตะวินยาน2เจ7นี่ก็เป็นคานวัตถุเป็นปัจจัยแก่อะไรครับคานวิญญาณ2 J 7นี่ก็ชิวหาวัตถุเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณสองเจเจ็ดกายวัตถุเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณสองเจเจ็ดเจนะเจเจ็ดชุดนี้หมดแล้วนะครับในชุดของเขานะวัตถุปุเรชาตะทีนี้ผมจะลบแล้วนะลบจะเหลือข้อสุดท้ายนะครับไล่มาหมดแล้วเหลือนี่แหละสุดท้ายข้อ11นะครับหมดเวลาพอดีไม่เป็นไรอธิบายพรุ่งนี้ก็แล้วกันไว้ก่อนจะเขียนใหม่เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ